ชาวเน็ตจีนโพสต์ภาพวิวเมืองหลวงกรุงเทพของไทยลงในสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมของจีนโดอินเนื้อหาบทความรายละเอียดของโพสต์ระบุไว้ว่าฉันบอกความลับให้คุณรู้ประเทศในอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้ยากจนอย่างที่คิดประเทศไทยเจริญกว่าที่คุณคิดไว้จากเนื้อหาและบทความของคลิปในโพสต์นี้ มีคนจีนสนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไม่น้อยเลยทีเดียวมีมุมมองที่แตกต่างหลากหลายที่กล่าวถึงประเทศไทยเลยแปลมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยดูว่าพวกเขารู้จักประเทศไทยแค่ไหนและมองคนไทยแบบไหนเพื่อจะได้เข้าใจเพื่อนบ้านที่เดินทางมาเที่ยวบ้านเมืองเรามากขึ้นลองมาฟังมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนกันดูครับมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกครับ ยังค่อนข้างยากจนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเพียงมาเลเซียและสิงคโปร์เท่านั้นที่เข้มแข็งโดยเฉพาะในมาเลเซียมาตรฐานการครองชีพก็ใกล้เคียงกับในจีนจากเซี่ยงไฮ้มุมมองท่านต่อไปครับผมขอบอกความลับอีกข้อหนึ่งบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินโดจีน และบางประเทศในอเมริกาใต้พัฒนามาเร็วและประสบปัญหากับดักรายได้ปานกลางกันมาก่อนจากฟูเจียยนความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันไม่เคยรู้สึกแย่เลยรู้สึกว่าที่นี่สบายมากเมื่อไปเห็นเมืองไทยจริงๆจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อไปครับ เป็นเรื่องปกติที่เมืองท่องเที่ยวจะมีชื่อเสียงระดับนานาชาติอีกหลายแห่งอยู่ใกล้ทะเลและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมอีกด้วยจากอันหุยมุมมองท่านต่อไปครับฉันไปเที่ยวสิงคโปร์มาเลเซียไทยเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมาอินโดนีเซียและบรูไน สิงคโปร์ค่อนข้างดีมาเลเซียก็ดีบรูไนและกรุงเทพก็โอเคจากกวังสีความคิดเห็นท่านต่อมาครับเวียดนามกัมพูชาและลาวก็ยากจนเช่นกันไหมจากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อไปครับฉันเคยไปเวียดนามมาแล้วและแยก่กว่าที่คิดไว้จากไหหนานมุมมองท่านต่อไปครับ ไม่สำคัญว่าประเทศคุณจะยากจนหรือไม่สิ่งสำคัญคือความแข็งแกร่งของกองทัพในประเทศต้องมั่นคงจากเหอหนานมุมมองท่านต่อไปครับมันง่ายเกินไปที่จะบอกว่ามันแย่แต่สิ่งสำคัญคือความปลอดภัยที่นั่นแย่จากเจอ้อจียงความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ลาวเป็นประเทศเดียวในอินโดจีนที่ไม่มีทะเลแต่อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้และแร่ธาตุมากมายแต่ยังมีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างล้าหลังจากมนทนเจียงซูความคิดเห็นท่านต่อไปครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่ไม่แย่ไปกว่าเราหรอกแค่ว่าจำนวนค่างเงินน้อยลงเท่านั้นจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อไปครับ ฉันไม่รู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามเอเชียใต้เป็นประเทศที่มีอำนาจมากในดูยินจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อไปครับพิสูจน์ว่ากรุงเทพแข็งแกร่งจริงๆเนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พัฒนาล้ำหน้าไปแล้วจากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อไปครับ มีพม่าที่ยังยากจนมากจากมณฑลเจียงซูความคิดเห็นท่านต่อไปครับกรุงเทพมีชื่อเสียงในต่างประเทศมากกว่าปักกิ่งและเสี่ยงให้เสียอีกจากเสฉวนมุมมองท่านต่อไปครับอย่างที่ผมบอกผมทำงานบริษัทต่างชาติมาสิบปีแล้วและมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นครูสอนดำน้ำที่เมืองไทยมาห้าปีแล้ว ไทยแลนด์เป็นราชาแห่งวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวเข้าใจหรือเปล่าจากการสู่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับการพัฒนาของประเทศไทยจากมนุษยศาสตร์สู่เศรษฐกิจนั้นอยู่นอกเหนือจินตนาการของใครหลายๆคนจากเฮอเปยมุมมองท่านต่อไปครับ ถ้าดูแต่ดูยินและไม่ออกไปเดินเล่นคุณอาจจะคิดว่าประเทศไทยจะตามกุ้ยโจทันแล้วจากเจียงซีความคิดเห็นท่านต่อมาครับประเทศไทยพัฒนามากกว่าหูหนานยากที่ผมจะเชื่อว่าไทยจะตามกุ้ยโจทันจากหูหนานความคิดเห็นท่านต่อไปครับกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของจังหวัดส่วนใหญ่ เหมือนกับหางโจวในประเทศจีนจากเหอหนานมุมมองท่านต่อไปครับสิ่งที่น่าสนใจจริงๆของกรุงเทพที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกไม่ใช่มีแค่คอนกรีตเสริมเหล็กอย่างที่คิดจากเฮยหลงเจียงความคิดเห็นท่านต่อไปครับกรุงเทพเป็นเมืองที่มีความเป็นสากลสูง ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกคนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นมิตรมากมีทั้งแผงขายของริมถนนและร้านอาหารมิชลินที่หรูหราบรรยากาศของชีวิตแข็งแกร่งมากใครๆก็สามารถหาของกินได้สะดวกเหมือนในกรุงเทพแต่ก็มีข้อบอกพร่องเช่นกันเช่นการจราจรที่วุ่นวาย สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีในบางพื้นที่แต่ก็ไม่ได้ซ่อนข้อบกพร่องส่วนตัวฉันชอบมันมากจากยูนานความคิดเห็นท่านต่อไปครับกรุงเทพแทบไม่ติดอันดับหนึ่งในสิบอันดับแรกของจีนเลยและระดับนี้ก็ใกล้เคียงกับเฉิงตูด้วยจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อไปครับ รีสอร์ทท่องเที่ยวและประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียใตย้เป็นฐานนักท่องเที่ยวหลักสำหรับชาวยุโรปและอเมริกาจากซินเจียงความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันเคยไปเที่ยวเมืองไทยกรุงเทพสวยงามมากและอาหารท้องถิ่นก็อร่อยคุณสามารถเห็นสลัมทั้งสองด้านของถนนและคุณสามารถเห็นอาคารสูงเมื่อคุณเดินไปข้างหน้า มีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนและมีวัดหลายแห่งเป็นประเทศที่น่าสนใจมากจากซานตรงมุมมองท่านต่อไปครับกรุงเทพประเทศไทยช่างเป็นสถานที่อันตรายจากเจียงซีมุมมองท่านต่อไปครับกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่มากมีอาหารอร่อยมากมาย และบรรยากาศทางวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์จากเสฉวนความคิดเห็นท่านต่อไปครับฉันชอบประเทศไทยมากฉัน,นะไปเห็นกรุงเทพมาแล้วบ้านเมืองสะอาดสวยงามมากจากอันหุยมุมมองท่านต่อไปครับฉันเคยไปที่นั่นในปี2561กรุงเทพค่อนข้างคึกคักจริงๆจากเซี่ยงไฮ ความคิดเห็นท่านต่อไปครับมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยได้รับการคุ้มครองอย่างดีจึงมีผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลไปเยี่ยมชมที่นั่นจากชิงไห่มุมมองท่านต่อไปครับในความเป็นจริงสถานที่ที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นร่ำรวยกว่าจีนและสถานที่ที่ยากจนที่สุดก็ยากจนเช่นกัน ทุกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนเป็นของตัวเองแต่ก็ไม่มีประเทศใดดีเท่ากับจีนในแง่ของความมั่นคงประเทศจากจีหลินมุมมองท่านต่อไปครับกรุงเทพดูดีสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อมาเมืองไทยคือการไปพัทยาที่นี้มีชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากจากฟูเจียนความคิดเห็นท่านต่อไปครับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ถูกประเมินค่าต่ำอย่างรุนแรงของคนที่ไม่เคยออกไปเดินเล่นคนที่ไปเห็นมาแล้วก็จะมองไปอีกด้านหนึ่งจากเจ้อจียงความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันคิดเสมอว่าประเทศไทยยากจนและละหลังไม่มีอาคารใดๆวันนี้ฉันเห็นเมืองนี้สวยงามมากจากสารสี ความคิดเห็นท่านต่อไปครับปรากฏว่าตอนนี้อาคารสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมายในต่างประเทศจากยูนนานมุมมองท่านต่อไปครับสวยงามมากจริงๆฉันเพิ่งกลับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ในประเทศไทยไม่ค่อยมีสถานบันเทิงยามค่ำคืนมากนะักจากเจียงซีมุมมองท่านสุดท้ายครับ โดยทั่วไปแล้วเรือของไทยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในกรุงเทพและพัทยาลองนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Detective Chinatown สมเรื่องที่ถ่ายทำในไทยจากเจียงซี